ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ SM Tower Coex Atrium นะแน่นอนนะด้านหลังนี่ครับเกี่ยวกับ SM Tower นะครับแล้วก็ตึกด้านบนนะครับไม่รู้จะแงะให้ดูยังไงนะครับสูงใหญ่นะครับผมที่นี่นะจะมี SM Tower Museum นะครับผม SM Tower Museum จะอยู่ที่ชั้น3นะครับของที่ Coex Atrium นี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมนี่คือทางเข้านะ SM Tower Museum นะครับก็เนี่ยดูจากรูปภาพที่เขามีตัวอย่างให้ดูนะมันก็จะเป็นรวบรวมต่างๆมากมายนะฮะมีผลงานมีแกลเลอรี่มีขอรู้สึกทุกอย่างที่ศิลปินเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันด้านในนี้นะครับผมจะมี6ชั้นนะที่เขาเขียนไว้นะครับ6ชั้นนะครับผมนี่นะครับขึ้นมาชั้น2นะครับผมเป็นสโตร์นะครับเขาเขียนว่า SM Tower Store นะครับผมก็เป็นที่ที่จัดขายของนั่นเองนะครับผมนี่มีป้ายด้วยนะก็คือบอกว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างนะครับชั้น2นี่เป็นสโตร์ชั้น3เป็นมิวเซียมนะครับเป็นจัดแสดงต่างๆแล้วก็ชั้น4นี่จะเป็นคาเฟ่เป็นสโตร์ด้วยนะครับและชั้น5เป็นเฮเตอร์ส่วนชั้น6ก็เป็น VR นะครับซึ่งยังไม่เปิดใช้งานนะครับผมนั่นนี่ครับอันนี้เป็นสโตร์นะครับผมแต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับผมก็ดูผ่านผ่านได้ดูผ่านผ่านแป๊บๆเดี๋ยวเราจะขึ้นดูชั้น3กันนะครับชั้น3นี่เป็นมิวเซียมนะครับผมนะเป็นเหล่าแกลเลอรี่นะรูปภาพรวบรวมการจัดการแสดงต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับมีเสื้อผ้าของเรดเวลเวตนะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอันนี้วงชายนี่ชายนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น NCT 127นะฮะอันนี้เป็นมิวเซียมนะครับผมซึ่งมิวเซียมเนี่ยก็จะมีค่าเข้านะครับนะพาเข้านี่ตามนี้เลยนะครับผมชั้น4กันบ้างครับผมชั้น4เนี่ยจะเป็นสโตร์กับคาเฟ่นะครับซึ่งมิวเซียมชั้น3เนี่ยก็เชื่อมมาถึงชั้น4นะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับอันนี้เป็นคาเฟ่กับสโตร์นะครับในส่วนของสโตร์เนี่ยก็จะมีอัลบั้มต่างๆนะครับDVD ด้านในนี้นะครับเป็นอัลบั้มเป็น DVD แล้วก็คาเฟ่นะครับ
ผมคิวผมคิวผมคิวตอนนี้เราอยู่ที่ SM Entertainment นะครับเป็นออฟฟิศสำนักงานนะครับผมนะในด้านหน้านะครับมีคนเข้าไปทำงานด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงไปที่นี่นะครับที่สตูดิโอนะเป็น SM Town Studio กับคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยลงมาด้านล่างแล้วนะครับผมมันจะมี SM Town Store อยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะครับมีรูปศิลปินของ SMโอ้โหก็หลังจากขึ้นไปอบรมเสร็จมานะครับตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะนี่ได้ของมาด้วยนะนี่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสเปเชียลกิฟต์แล้วกันนะจากทาง SM Entertainment นะให้มาเลยนะครับกับมือเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันลำบากนิดนึงเพราะว่ามือถือกล้องนะเดี๋ยวไว้ให้ดูแล้วกันทีหลังนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้มาฝากก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูกันที่ไหนสักที่นึงแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าแกะดูได้จะแกะให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในสเปเชียลกิฟต์อันนี้นะครับนะ